พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยยอมรับนะครับว่าตนเองนั้นเป็นคนให้สื่อออสเตรเลียไปหาข้อมูลร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแต่ว่าสื่อออสเตรเลียเองก็มีข้อมูลอยู่แล้วและเมื่อรัฐบาลไม่ทำตนเองในฐานะฝ่ายค้านจึงต้องหาทางในการตรวจสอบเรื่องนี้ครับก็ผมให้คนก็ไปหามาน่ะแล้วก็ส่งไปให้เขาเนี่ยนะก็ลงข่าวไปดิก็ลงข่าวไปที่ทำที่ท่านธรรมนัสพูดก็มีส่วนอะไรส่วนที่ว่าคนไทยส่วนไทยที่ให้ออสเตรเลียอะไรนะที่ธรรมนัสบอกว่าคนในประเทศไทยครับส่งข่าวให้ออสเตรเลียในการนำเสนอข่าวก็ถือว่าไม่ใช่ส่งข่าวไปให้ข่าวที่ออสเตรเลียก็มีอยู่แล้วคำพิพากษาก็มีอยู่แล้วใช่ไหมนะผมก็หาคนรู้จักนะให้ไปคุยด้วยคนให้หน่อยก็แค่นั้นเองทางด้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังกล่าวด้วยนะครับว่าตนเองนั้นยังไม่ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยคุณสมบัติของร้อยเอกธรรมนัสเพราะต้องดูท่าทีของนายกรัฐมนตรีก่อนครับ